ันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถ้าพูดถึงผ้าขาวม้านะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นผ้าที่อยู่กับเรามาตั้งแต่โบราณโบราณเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะคงต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะแต่วันนี้ผ้าขาวม้านะคะไม่ได้เป็นแค่เครื่องนุ่งห่มธรรมดาแล้วค่ะแตกลายเป็นสินค้าอื่นๆมากมายนะคะอย่างที่ก็ถืออยู่นี่ค่ะเป็นเน็กไทค่ะเป็นเน็กไทที่ทำมาจากผ้าขาวม้านั่นเองค่ะแต่ว่าจะเกิดเป็นเน็กไทและเป็นแบรนด์เกิดไอเดียธุรกิจได้ยังไงนั้นเราจะพูดคุยกับเจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณอิมจากแบรนด์อิมมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอิมมาสนี่ชื่อนี้ต้องมาตั้งชื่อแบรนด์เลยใช่ป่ะใช่ครับเริ่มธุรกิจผ้าขาวม้าที่นำมาเป็นเน็กไทนี่ได้ยังไงคะก็เดิมทีนะครับครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ผลิตเน็กไทมาก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ผมเรียนจบเนี่ยก็คือจบทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็ไปรำไปทำงานเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในช่วงเวลาสัก5ปี10ปีได้นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นออกมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะกลับมาทำอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจของที่บ้านของตัวเองนะครับเราก็เลยมองโจทย์ตรงที่ว่าเน็กไทเนี่ยมันยังมีแกลบของเน็กไทของวัยรุ่นอยู่นะครับเราก็เลยมองที่จะเอาผ้าไทยเนี่ยซึ่งเป็นผ้าขาวม้าเนี่ยเอามาเล่นกับตัวเน็กไทเพราะว่าตัวผ้าขาวม้าเนี่ยมันมีลวดลายที่ร่วมสมัยอยู่แล้วสีสันก็คือสดใสครับผมเราก็เลยคิดที่จะทำตัวเน็กไทอันนี้ขึ้นมาครับนะคะเดี๋ยวต้องเริ่มตั้งแต่แรกคือที่บ้านผลิตเน็กไทผลิตเน็กไทอยู่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าคุณอิมก็มาโตมากับธุรกิจตรงนี้ธุรกิจตรงนี้เลยก็ซึมซับมาอยู่ใช่ใช่ไหมคะเลยเลือกเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งค่ะคือชอบอยู่แล้วครับในการเราค่ะทีนี้พอเรียนจบเริ่มที่จะมองหาธุรกิจเรียนจบไปทำงานเป็นลูกจ้างประจำก่อนไปทำงานโฆษณาครับผมแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ครับผมก็คือไปเก็บประสบการณ์แล้วก็กลับเข้ามาทำธุรกิจของที่บ้านตัวเองในระหว่างนั้นที่บ้านตัวเองก็ยังทำอยู่ทำอยู่ครับค่ะแล้วก็เริ่มกลับมามองไปธุรกิจตัวเองยังไงคะเริ่มกลับมามองก็คือตรงที่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยจากการที่เราเป็น OEM เป็นผู้รับจ้างผลิตครับผมให้กับองค์กรต่างๆก่อนนะครับพอเราเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะเจอผู้คนมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยย้อนกลับไปที่ตัวแบรนด์ของเราว่าเราน่าจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นของแบรนด์เราเองครับผมเราก็เลยเลือกที่จะทำเน็กไทเพราะว่าเราถนัดตรงนี้อยู่แล้วเรามีประสบการณ์เรามีฐานลูกค้าตรงนี้อยู่แล้วครับผมซึ่งตอนนั้นเน็กไทได้ใช้ผ้าขาวม้าไหมคะไม่ครับอ๋อเป็นผ้าทั่วไปเป็นผ้าไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักเน็กไทกันในวัตถุดิบที่เป็นผ้าไหมนะครับผ้าฝ้ายเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะพอเรารู้สึกว่าโอเคเราทำเน็กไทเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วเรากลับมาสร้างแบรนด์แต่ว่าเราหยิบความมีเสน่ห์ของตัวผ้าขาวม้าของตัวผ้าขาวม้าตอนนั้นทำไมถึงคิดว่าผ้าขาวม้าสามารถนำมาทำเน็กไทได้แล้วได้เสียงตอบรับได้กระแสการตอบรับก็เราเริ่มต้นจากการที่ว่าเราทำใส่ใช้เองดูก่อนค่ะนะครับพอเราทำใส่ใช้เองคุณยิ้มใช้เองใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าเราไปซื้อจากที่ไหนแต่เราก็อุบไปก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มดูฟีดแบ็กเราลองผลิตขึ้นมาสักล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็ลองส่งงานเข้าไปคัดสรรดูก็สรุปว่าก็มีคนให้การตอบรับมาในระดับหนึ่งครับแล้วเราก็ได้ออกงานเอ็กซิบิชันต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มได้ถาดได้ลูกค้ากลับมามันก็เลยทำให้เราเริ่มรู้สึกมั่นใจว่าธุรกิจเนี้ยหรือว่าแฟชั่นอันเนี้ยมันสามารถที่จะไปต่อได้ครับค่ะตอนนั้นทำขึ้นมาใช้เองครับก็ใช้ตัวเองนี่แหละตัวเองเป็นตัววัดฟีดแบ็กจากตลาดดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับก็ดีเหรอคะตอนนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มๆเพื่อนๆนะครับจะถามกันค่ะสิ่งที่เขาถามตอนนั้นคืออะไรว่ามันคือผ้าอะไรพอบอกว่าเป็นผ้าขาวม้าทุกคนก็แปลกใจว่าอ๋อคุณพ่อฉันเคยนุ่งเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะทำไมถึงคิดที่จะเอาผ้านี้มาทำอะไรอย่างนี้ครับวันนั้นเราเห็นช่องทางการทำธุรกิจแล้วยังคะ
เริ่มมองเห็นแล้วครับแต่คือด้วยกับฐานการผลิตของเราตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ตัวเน็กไทเราทำอย่างอื่นด้วยครับผมเราทำกรอบรูปทำตุ๊กตาทำกระเป๋าทำอะไรต่างๆฮะเราได้เลือกตัวเน็กไทขึ้นมาเป็นคอลเลคชันแรกก่อนอ๋อคือที่เห็นอยู่นี่ครับใช่ไหมคะผ้าขาวม้าเขามีเสน่ห์ยังไงคะคุณอิมในเรื่องของตัวฟังก์ชันเองเนี่ยคือมันเป็นผ้าอเนกประสงค์อยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับส่วนในเรื่องของลวดลายเนี่ยจะเห็นว่าลวดลายของผ้าขาวม้าเนี่ย มันจะมีความเป็นร่วมสมัยอยู่ในตัวฮะซึ่งจะแตกต่างจากคือมันจะทำให้เราลืมภาพเน็กไทเก่าๆไปเลยว่าจะต้องเป็นสีแบบเรียบครึ้มๆหน่อยมันเลยดูคาแรคเตอร์ของเน็กไทเปลี่ยนไปจะดูเป็นคนที่สนุกสนานมากขึ้นใช่เห็นไหมคะเพราะว่าลายเขาก็แบบหลายสีหลายลายดูสิเห็นไหมมากมายเลยทีเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ทางคุณอิมมองไว้สำหรับคาแรคเตอร์ของเน็กไทอิมมาสเนี่ยนะคะเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ครับเป็นวัยรุ่นใช่ครับเป็นกลุ่มคนไลฟ์สไตล์นะคะนี่ชมดูจุดเด่นของเรานอกจากเสน่ห์ของผ้าขาวม้าแล้วมีอะไรบ้างถ้าในตัวเน็กไทเองเนี่ยคือเน็กไทของเราเนี่ยจะมีการตัดเย็บที่เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเป็นงานมือทั้งหมดใช่ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าเน็กไทของเราเนี่ยคือถ้าเกิดสวมใส่เวลาผูกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บิดตัวครับหมายถึงว่าถ้าเราคลี่ปมมันออกแล้วเนี่ยแล้วก็จับเน็กไทยืดออกเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สภาพปกติใช่โดยที่ไม่ต้องทำการซักหรือว่าอะไรเลยถ้าบางผ้าหรือว่าวัสดุที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหน่อยจะบิดตัวใช่จะใส่ได้ทักสองสามครั้งเน็กไทก็จะบิดตัวเสียรูปไปเลยค่ะครับพอผูกอีกทีนึงก็จะไม่ได้แล้วมันจะไม่ตรงละมันจะย่นๆละใช่มันจะบิดตัวเบี้ยวไปนะคะคอร์เรคชันแรกคือเน็กไทอย่างที่ว่าใช่ครับตอนนั้นทำออกมาเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างก็เราทำออกมาในจำนวนที่ไม่เยอะนะครับก็เริ่มจากการขายปีกพอเริ่มขายปีกแล้วเราก็ได้จำหน่ายไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีองค์กรต่างๆมาขอให้เราทำออเดอร์เพื่อไปจัดงานอีเวนต์ครับผมเพื่อส่งไปให้ลูกค้าต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นลูกค้าคอร์เปอเรทส่วนใหญ่แต่ว่าขายปีกก็ยังจำหน่ายอยู่ใช่ครับตอนนั้นเราจำหน่ายในช่องทางไหนคะช่องทางหลักของเราเนี่ยเป็นทางออนไลน์นะฮะเราขายบนโซเชียล Facebook ด้วยบนเว็บไซต์ด้วยครับผมซึ่งก็ได้รับกระแสที่ดีดีครับดีเลยอ่ะคุณอิมต่อยอดตรงนี้ยังไงพอเห็นแล้วว่ามันไปได้ธุรกิจมันเดินได้ก็พอต่อจากนี้นะครับเราก็เริ่มจากการทำแพ็คเกจจิ้งนะครับเราก็เริ่มที่จะติดต่อห้างค้าปลีกเอาไว้เพื่อที่เอาสินค้าไปลงนะครับแล้วก็ทำแพ็คเกจจิ้งออกมานะครับถ้าเกิดตัวธุรกิจตัวเน็กไทผ้าขาวม้าเนี่ยมันไปต่อได้เนี่ยเราก็มองเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆไว้ละก็คืออาจจะเป็นตัวกรอบรูปนะครับหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาต่างๆนี่ที่ออกมาใช่นะคะทำไมถึงเลือกเป็นกรอบรูปแล้วก็ถุงอ่ะอย่างที่ว่าก็เป็นผู้หญิงใช้ครับใส่ของกระจุกกระจิกได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะออกมาแล้วก็แหมก็เก๋นะผ้าขาวม้านะมันเป็นร่วมสมัยอย่างที่บอกใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้คนก็นิยมคนนิยมเหมือนถ้าพูดภาษาง่ายๆคุณผู้ชมมันเหมือนกลับมาฮิตใช่มั้ยกลับมาฮิตอีกทีนึงนะคะแล้วก็สวยงามทีเดียวและสิ่งที่รู้สึกได้กับผ้าขาวม้านะคุณอิมมันทนจริงมั้ยคะใช่ครับทำไมคือด้วยความที่มันเป็นผ้าฝ้ายไงฮะแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายประโยชน์ในตัวผ้าขาวม้ามันเองฮะค่ะฮะมันก็เลยทำให้ตัวผ้าเนื้อเนี้ยมันค่อนข้างจะทนทานอยู่แล้วครับในการใช้งานค่ะพอออกมาเป็นโอเคตุ๊กตาช้างอย่างนี้อันนี้ชาวต่างชาติอาจจะชอบเลยครับชอบเลยใช่ไหมเราเลือกที่จะทำตุ๊กตาช้างเพราะว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ไทยอยู่แล้วมันก็เลยไปตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าโรงแรมซึ่งเขาจะมีลูกค้าเกี่ยวกับต่างชาติเยอะใช่นะคะเขาก็เลยจะเอาพวกตุ๊กตาช้างที่เป็นผ้าขาวม้าเนี่ยไปใช้แจกให้กับลูกค้าต่างชาติเขาครับในอนาคตมองโปรดักต์จะแตกลายโปรดักต์เป็นยังไงก็เราพยายามที่จะให้ครอบคลุมสินค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะครับอาจจะเป็นสมุดโน้ตหรือว่าเป็นหมอนเป็นอะไรที่สามารถให้มันได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของคนได้จริงๆครับให้ใช้อยู่ใน24ชั่วโมงนี่แหละใช่ต้องมีโปรดักต์ของเราอยู่ในนั้นใช่ครับมองเป็นอะไรที่ใช้ได้สมุดโน้ตอย่างที่ว่าสมุดโน้ตก็ยังคงเอาผ้าขาวม้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับแต่เราก็ยังคงทำเกี่ยวกับตัวผ้าไหมอยู่แต่อันนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้เลือกวันนี้ที่ออกมาทำขนาดนี้ต่อยอดธุรกิจที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านว่าไงบ้างคะก็เขาก็ภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยสร้างมารายได้ที่เขาหามาให้เราได้เรียนเนี่ยวันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราได้เอากลับคืนไปให้กับเขาคือครับเขาก็ภูมิใจแต่ก็เห็นว่าไม่ทิ้ง
ยังทำอยู่ทุกวันนี้คุณพ่อยังทำอยู่ใช่ไหมคะท่านทำอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่เขาจะดูในเรื่องของการผลิตแพทเทิร์นช่วยเราอยู่ไหมคะยังช่วยอยู่ครับก็คือยังประคองในการผลิตให้เราอยู่ครับผมตอนนี้เนี่ยคุณพ่อช่วยดูหลังบ้านแล้วในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายเรามีหน้าร้านของตัวเองหรือเปล่าคุณอิมหน้าร้านก็คือที่ออฟฟิศเลยครับเราเป็นโฮมออฟฟิศครับผมตรงนั้นเป็นอยู่ที่ซอยเจริญกรุง40ครับบางรักอยู่ในกรุงเทพนะครับบางรักครับคือเปิดข้างล่างเป็นโชว์รูมใช่แล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยเป็นออฟฟิศด้วยใช่ครับแล้วนอกจากหน้าร้านตรงนั้นแล้วมีตรงไหนก็ตอนนี้ที่เราติดต่อไว้ก็คือมีที่ King Power ที่จะไปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของEmporium ชั้น6 TCDC วางแล้วใช่ไหมคะกำลังจะวางกำลังจะวางเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับอ๋อแล้วที่ King Power ล่ะคะที่ King Power ก็อยู่ในช่วงการเจรจากันอยู่ครับผมแต่สินค้าไทยไอเดียคนไทยฝีมือน่ะเอานะต้องสนับสนุนน่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะราคาล่ะเอาเป็นแบบว่าคราคาไม่แพงเลยครับใช่อย่างเช่นตัวอย่างเน็กไทยเนี่ยก็คือเราขายเส้นละ420บาทฮะ420บาทเส้นละเป็นพันเหมือนกันนะใช่ครับด้วยสีสันด้วยความแตกต่างก็มีด้วยนะคะโอเคสำหรับแม้สินค้าตกแต่งก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วช่องทางเรื่องของออนไลน์ล่ะคะยังดำเนินการอยู่ไหมคะดำเนินการตามปกติครับใช่ในส่วนของเว็บไซต์เป็นหลักก็คือเว็บไซต์ imusdesign.com ค่ะนะครับสามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าได้นะครับในส่วนของวัยรุ่นเองเนี่ยก็คือเข้าไปดูใน Facebook ได้ครับผมใครสนใจอนุญาตให้ฝากเบอร์โทรไว้เลยเบอร์โทรนะครับ026308669ครับผมแล้วก็เว็บไซต์ imusdesign.com ครับค่ะต้องย้ำกันอีกทีนึงHandmade นะ Handmade 100% เลย Handmade เป็นสินค้ามีเสน่ห์นะใช่ครับฝรั่งก็จะชอบด้วยใช่ทำไมเราถึงไม่ปรับเปลี่ยนการผลิตคือหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าการผลิตด้วยมือเนี่ยมันมีความปราณีตอยู่ในตัวมันเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมไปละเราอยากที่จะคงอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้และอีกอย่างนึงคือเรื่องหลักเลยก็คือว่าผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะดีกว่าที่เราผลิตกับงานอุตสาหกรรมนะคะแม้สินค้าHandmadeมีเสน่ห์ต้องบอกนี้นะคุณผู้ชมว่าช่วยกันนะคะช่วยกันสนับสนุนไอเดียแบบนี้คุณเอมีคำถามนึงนะคะเริ่มแบบนี้เราคิดว่าเราเริ่มต้นตั้งไข่ได้ดีหรือยังนะตอนนี้ก็คือในระดับหนึ่งครับแต่เรามีเป้าระยะยาวเอาไว้เป้าว่าอย่างไรเอ่ยเป้าของเราก็คือว่าเราจะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับไปลงอยู่ตามห้างต่างๆที่เป็นเชลเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่ผู้ชายค่ะฮะเพื่อที่ทำให้ลูกค้าที่เป็นผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับผมค่ะผู้หญิงเนี่ยอย่าลืมนะมีอะไรในสินค้าในอนาคตด้วยนะใช่ครับมีแน่นอนเดี๋ยวไปพบกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคุณอิมมีของที่ระลึกค่ะมาฝากแฟนรายการคุยกันวันเสาร์3ชิ้นด้วยกันมีอะไรบ้างคะคุณอิมคะก็เป็นเน็กไทนะครับค่ะเน็กไท1เส้นนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าอันนี้ก็1เส้นนี่เอาเส้นไหนดีคะสีสันมากมายเลยเลือกเลยค่ะอันนี้ไหมครับอันไหนคะอันนี้นะคะอันนี้เส้นนี้นะคุณผู้ชมตารางแบบนี้นะหนึ่งเส้นแล้วอะไรอีกแล้วก็มีกระเป๋าอเนกประสงค์อันนี้นะคะครับผมอันนี้อยากได้อ่ะแล้วก็ตุ๊กตาหนึ่งตุ๊กตาหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณอิมมอบไปให้คุณผู้ชมแหละอยากจะยึดไว้แต่ยึดไม่ได้แต่จะให้ก็ให้ต้องไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมพิมพ์คำว่านี่เลยIMMAS IMMAS บอกขนาดนี้แล้วนะพิมพ์มาที่422-1980ค่ะหรือว่าsaturdaytalk@hotmail.com ส่งอีเมลมาก็ได้เนาะพิมพ์แบรนด์เข้ามานะคะแต่ขออนุญาตจับเนาะว่าใครได้อันไหนเดี๋ยวขอทางรายการเลือกให้แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอยากใส่ว่าอยากได้เน็กไทก็อนุญาตให้วงเล็บมาก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอิมมากนะคะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนไอเดียธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะสู้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงอาหารอร่อยนะคะเราพาคุณผู้ชมไปทานที่ร้าน Hungry Eatery ค่ะจะมีเมนูเด็ดอะไรนั้นเดี๋ยวตามมาติดตามชมค่ะพิเศษของที่ระลึกจาก IMAS มีมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3ชิ้นค่ะเพียงพิมพ์คำว่า IMAS จะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 วงเล็บหน่อยนะคะว่าต้องการผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนและทางรายการจะจัดส่งให้ค่ะ